to tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if it won't be here next year. Hello, สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Nursery Art Channel นะคะวันนี้นะคะเนยก็มาแต่งหน้าในลุคนี้เลยนะคะเป็นลุคต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึงนั่นเองแต่ว่าลุคนี้นะคะเนยไม่ได้แบบแต่งให้มันดูเวอร์วังอลังการมากนะเนยยังแต่งในฉบับที่เนยรู้สึกว่ามันยังมีความเก๋ไก๋นะคะแล้วก็ออกไปถ่ายรูปข้างนอกกับเพื่อนๆได้แบบเก๋ๆเลยนะคะอันนี้นะคะเนยก็จะใช้สีแดงสีขาวสีเขียวนะคะเป็นสีประจำของช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะมาแต่งแต้มในลุคนี้ให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็สำหรับใครนะคะที่อยากรู้แล้วนะว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะคะเนยก็จะใช้ฟาสลีนนะคะในการเตรียมผิวก่อนเพราะว่าเนยชอบฟินิชลุคของเขามากเลยมันจะทำให้หน้าดูแบบว่าหนึบๆแล้วแบบโกลว์ๆดีนะคะต่อมานะคะเนยก็จะมาใช้ไพรเมอร์วันนี้มาลองใช้นะคะของ YSL Top Secret นะที่ตัวนี้หลายๆคนพูดถึงกันมากๆเลยนะว่าแบบมันดีๆนะคะมันทำให้แบบว่าหน้าโกลว์แบบเตรียมผิวนะให้ดูโกลว์นะคะดูสุขภาพดีดูสวยช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะผื่นแดงๆขึ้นที่แบบแก้มนะคะเศร้าไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เลยต้องใช้เบสสีเขียวนะคะอันนี้นะคะในการแบบว่าทางทามันนิดนึงและที่น่ารำคาญใจมากคอนซีลเลอร์ในวันนี้นะคะเนี่ยก็จะมาใช้ของ MAC นะคะโพลองแวร์อันนี้นะปกปิดดีมากเวอร์เนื้ออาจจะมีความเหนียวนิดนึงแต่ภาพรวมก็คือวอร์มก่อนแล้วก็เกลี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะคะคอนทัวร์นะคะเหมือนเดิมใช้เป็น NYX นะคะอันนี้ Wonder Stick นะแป้งในวันนี้นะคะเนยจะเลือกใช้แป้งที่ผสมรองพื้นหน่อยนะเพราะรู้สึกว่าไอ้รอยสิวตรงนี้นะคะเนยอยากจะปกปิดมันให้มันแบบดีกว่าเดิมหน่อยนะอันนี้มันดูยังเห็นแบบจางๆเนยไม่ชอบไงเนยอยากได้แบบความเป๊ะปังนะคะก็เลยจะมาใช้แป้งผสมรองพื้นแป้งในวันนี้ที่เนยรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีเพราะว่ามีดาราเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะก็คือเบลล่านั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเห็นแบบใน Facebook IG บ่อยๆอันนี้คือ Charisma นะคะ Magic Two Way Powder นะคะ SPF 30นะหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวนี้นะคะเป็นแป้งที่ผสมรองพื้นนะเป็นแป้งอัดแข็งเป็นแป้งอัดแข็งพูดให้มันชัดๆหน่อยนะคะเป็นแป้งอัดแข็งนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการคุมมันกันแดดรังสี UVA UVB นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการปกปิดต่างๆนะคะแล้วแต่ว่าเราจะบิวมากน้อยแค่ไหนนะคะตัวนี้เนี่ยมีขายแล้วนะที่บิวเทียมหรือว่าถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถสั่งซื้อใน IG แล้วก็ Facebook ของแบรนด์ Charisma ได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด3เฉดสีนะคะก็คือ1 2 3นะสำหรับผิวขาวเหลืองนะคะแล้วก็ผิวแบบน้ำผึ้งผิวคล้ำขึ้นมาหน่อยนะคะประมาณนี้นะตัวนี้นะคะกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็มีสารสกัดจากน้ำมันปลาฉลากด้วยตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันแสงสีฟ้านะคะที่เป็นสาเหตุของการทำให้เกิดริ้วรอยนั่นเองก็ตัวนี้ก็จะมาพร้อมพัฟนุ่มนิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ปกปิดบริเวณที่เนื้อต้องการการปกปิดแบบแน่นมากเวอร์นะก็คือใต้ตาของเรานะคะเนี่ยอย่างตรงที่เราต้องการปกปิดเยอะๆนะคะก็ให้เรากดๆไปดีอ่ะมันดูแบบนวลเนียนขึ้นนะเนื้อใช้เบอร์2นะคะรู้สึกว่าเบอร์นี้ก็ดีเลยอ่ะสีแบบไม่เพี้ยนดีมันไม่ค่อยต่างจากรองพื้นกับคอนซีลเลอร์ที่ทาไปเท่าไหร่นะประมาณ NC 30นะใช้เบอร์นี้ได้เลยโอเคหน้าแน่นเป๊ะปังแล้วต่อจากนี้นะคะทุกคนจะเป็นการแต่งตาที่ทุลักทุเลมากเวอร์วันนี้นะคะก็มาแต่งแบบว่าอะไรที่มันมีสีสันขึ้นมาหน่อยนะคะต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มแต่งตากันเลยคืออย่างแรกที่เนื้อจะทำทุกครั้งนะคะก็คือการพรายดวงตาของเราก่อนนะที่เปิดตาของเรานะคะอันนี้เนื้อใช้เป็นแมทนะคะใครไม่มีก็อย่างที่บอกเหมือนเดิมนะคะใช้แบบคอนซีลเลอร์ได้ต่อมานะคะเนยก็จะมาใช้ transition color นะคะอันนี้จาก palette violet wash นะคะอันนี้เนยจะใช้สีนี้จากนั้นนะ
คะเนยก็จะมาใช้สีทองนะคะสีนี้นะทีนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงพาร์ทที่ยากมากๆของลุคนี้นะคะเพราะว่าเนยจะมาใช้สีขาวอันนี้นะคะในการวาดเป็นอายไลเนอร์เนาะคือเนยไม่ได้มีอายไลเนอร์สีขาวแบบไว้ทำเลยเพราะฉะนั้นเนยจะต้องมีความ DIY กันนิดนึงนะคะแล้วก็จะใช้สีขาววาดเป็นอายไลเนอร์แต่คือที่บอกว่ายากเพราะว่ามันจะมีความติดขนตานิดนึงอะจากนั้นเนยใช้อายแชโดว์สีขาวนะมาเซตแบบครีมนะคะมันจะได้ไม่เลอะเทอะนะแล้วเนยจะมาใช้สีดำนะคะกรีดเป็นอายไลเนอร์แบบจางๆนิดนึงนะจากนั้นก็ใช้แบบลิควิดนะคะทับลงไปนะการทาสีแดงนะคะมีความหลุดเฟรมนิดนึงนะแต่เนยก็ใช้สีแดงจากพาเลทที่เป็นครีมๆนะคะมาวาดบนเส้นสีขาวก่อนจากนั้นก็เซตทุกอย่างด้วยอายแชโดว์สีแดงเหมือนเดิมนะคะมันจะได้แห้งจากนั้นนะคะเราก็มาดัดขนตาแล้วก็ปัดมัสคาร่ากันค่ะเนยจะเริ่มจากการปัดมัสคาร่าด้านบนก่อนแล้วก็ติดขนตาปลอมที่ฟูๆหน่อยนะเนยเลือกใช้เป็นซุปเปอร์มัม S301นะคะจากนั้นนะคะเนยก็ปัดอายแชโดว์สีแดงทับเข้าไปนิดนึงนะคะจากพาเลต Kat Von D นั่นเองต่อมานะคะสำหรับใต้ตานะเนยก็จะมาใช้นี่นะคะ Juvia นะคะอันนี้เนยใช้เป็นสีนี้ก่อนจากนั้นนะคะเนยก็จะมาใช้สีเขียวเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือสีนี้นะจิ้มบริเวณหางตาของเราจากนั้นนะคะเนี่ยก็จะมาใช้กากเพชรนะคะนี่นะคะทาใต้ตาของเราตรงกลางนะคะมันจะแบบวิ้งวิ้งดูเข้ากับเทศกาลดีนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาไฮไลท์นะคะหัวตาด้วยเบกก้าแชมเปญพ็อปค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นฟินิชลุคของลุคนี้เลยนะคะเนยก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะใครที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะวิดีโอใหม่ๆมาเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันเนาะโอเคสำหรับใครนะคะที่มีคำถามอะไรหรืออยากให้เนยเพิ่มเติมอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เหมือนเดิมเลยเนาะวันนี้เนยคงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายQuiet to love, on